สวัสดีค่ะคุณมาเลคุณปานีคุณยุทินที่มาขอบคุณพระเจ้าที่มาด้วยความปลอดภัยนะครับขอบคุณมากผมรู้สึกตื่นเต้นมากที่ชวนเรามานมัสการที่นี่เมื่อคืนก็นอนไม่ค่อยหลับนะพี่นะนอนไม่หลับชั้นสี่ยิ่งแย่ใหญ่เลยพี่เล่นทักทายคนนู้นทีทักทายคนนี้ทีเอามือมาโดนหน้าฉันอย่างเงี้ยเลยฉันนอนไม่หลับอีกเลยแม่คุณมานิดคุณพูดเหมือนกับว่าคุณเป็นผู้นำที่ดีเลยนะคะแต่ฉันว่าคงเป็นผู้นำในฝันซะมากกว่ามั้ง เอาละครับเอาละครับเชิญทุกคนไปนั่งได้นะครับเดี๋ยวเราค่อยคุยกันต่อนะครับเชิญเลยครับดีใจมากที่พวกคุณมาในวันนี้อันที่จริงเราได้โทรศัพท์คุยกันบ้างแล้วใช่ไหมครับขอบคุณพระเจ้าที่มาได้ผมอยากจะช่วยพวกคุณในการที่จะเริ่มต้นในการนมัสการตามบ้านจริงๆนะครับอันที่จริงก็มีหลายกลุ่มที่นมัสการตามบ้านที่ผ่านมาเพื่อเป็นการสำแดงออกถึงการนมัสการพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดเป็นพระเจ้าองค์เดียวผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งหลายพระองค์ได้สร้างมนุษย์ทุกชนชาติรวมถึงคนไทยด้วยพระองค์รักคนไทยทุกคนแล้วก็รักเราที่นี่ด้วยผมภูมิใจมากที่ได้เป็นคริสเตียนแท้และเป็นคนไทยแท้ค่ะเพื่อนๆของฉันหลายคนนะคะก็แสวงหาวิธีการที่จะรวมกลุ่มการนมัสการตามบ้านเพื่อที่จะช่วยกันและกันที่จะเติบโตขึ้นในความสัมพันธ์ที่มีต่อองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเหมือนกันค่ะค่ะดิฉันเองก็มีความปรารถนาที่อยากจะช่วยให้ผู้ที่แสวงหาและผู้เชื่อให้เติบโตขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าตามพระคำของพระองค์ที่ได้ทรงสำแดงและเปิดเผยให้แก่เราใช่เรารู้สึกตื่นเต้นมากผมฝันมานานแล้วนะว่าอยากจะมีการนมัสการตามบ้านแต่เราจะทำยังไงล่ะผมและคุณสุนีได้มีการเริ่มนมัสการอย่างเอาจริงเอาจังภายในครอบครัวของเราก่อนหลังจากนั้นไม่นานก็มีเพื่อนบ้านและสมาชิกในครอบครัวของเราได้เข้ามาร่วมกลุ่มกับเราด้วยและกลุ่มของเราก็ค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆพี่น้องครับเพื่อที่จะให้กลุ่มของเราเจริญเติบโตผมพบว่ามันมีความสำคัญมากสำหรับผู้ที่จะรับผิดชอบในการเป็นผู้นำกลุ่มจะต้องมีการอธิษฐานอย่างหนักสำหรับกลุ่มแล้วคุณจะให้เราอธิษฐานเผื่อเรื่องอะไรล่ะคะสิ่งที่สำคัญอย่าลืมว่าเราเป็นผู้นำเราจะต้องให้พระเจ้าเป็นใหญ่เป็นเอกในชีวิตของเราแล้วก็เราจะต้องเลี้ยงดูผู้ที่ติดตามพระเจ้าให้เดินในทางชอบธรรมของพระองค์ด้วยกินอย่างอร่อยอร่อยยังก็อยู่ในทุ่งหญ้าเขียวสดเลยนะครับในการที่เราจะต้องเฝ้าระวังอธิษฐานอยู่อย่างสม่ำเสมอเราต้องมีการฝึกฝนเพื่อเราจะนำกลุ่มของเราไปได้ดีนะครับมันเหมือนกับเป็นงานหมักมากเลยนะคะแล้วคุณรู้ได้ยังไงล่ะคะว่าคุณพร้อมที่จะนำลูกของพระองค์ให้เดินไปกับพระเยซูคริสต์เจ้าได้เป็นอย่างดีมองดูที่พระเจ้าเพราะพระองค์เป็นผู้นำของเราในพระคำของพระเจ้าพระองค์สัญญาไว้ว่าพระองค์จะไม่ทอดทิ้งคุณเมื่อคุณอธิษฐานทูลขอสติปัญญาจากพระเจ้าพระองค์จะช่วยคุณเข้าใจและรู้ทิศทางที่จะนำกลุ่มของคุณต่อไปเอาล่ะผมอยากจะให้คุณเห็นภาพเกี่ยวกับการนมัสการตามบ้านในกลุ่มของเราที่เราทำอยู่ระหว่างผมกับคุณสุนีที่เราทำด้วยกันมาดีไหมครับสวัสดีครับ
วัสดีครับคุณยายสวัสดีครับเชิญเลยครับเชิญนั่งเลยครับเชิญเลยนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนโอ้โหน่ารักกันทั้งนั้นเลยมาวันนี้โอ้โหเป็นไงเหนื่อยไหมโอ้เหนื่อยแต่ก็มีความที่จะยินดีครับที่ได้มาขอบคุณพระเจ้าที่ทุกคนมาได้ในวันนี้เนาะขอบคุณพระเจ้าจริงๆขอต้อนรับทุกท่านนะครับที่มาคุณสมช่วยแนะนำเพื่อนใหม่หน่อยครับพี่น้องทั้งหลายวันนี้ผมมีเพื่อนใหม่ที่อยากจะแนะนำให้พวกเรารู้จักนะครับที่ทำงานด้วยกันชื่อว่าพรนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับคุณพรเรายินดีมากที่คุณมาขอบคุณมากที่แนะนำให้ผมได้มาร่วมนมัสการกับพี่น้องที่นี่ในวันนี้ด้วยนะครับคุณพรครับเรายินดีต้อนรับที่จะมาร่วมนมัสการกับเราในวันนี้นะครับและหวังว่าคุณพรเนี่ยจะมาร่วมกับนมัสการกับเราในวันอื่นด้วยนะครับคุณอนันต์ถ้าฝนตกคุณจะมาอยู่หรือเป็นผมนะผมนอนอยู่บ้านเหมือนลูกคุณดีกว่า คุณพรครับถึงแม้ฝนจะตกฟ้าจะร้องแต่เราก็ยังพากันมาใช่ไหมครับแท้ที่จริงนะเราไปนอนเหมือนลูกคุณอนันต์เลยก็ได้แต่เราเห็นการนมัสการสำคัญมากมันก็ไม่ใช่มีบ่อยๆใช่ไหมครับอาทิตย์หนึ่งมีครั้งเดียวเท่านั้นยังไงผมก็จะมาจริงไหมครับคุณอนันต์ครับใช่เอาละค่ะทุกๆคนวันนี้เราจะมาเล่นเกมสนุกสนุกด้วยกันนะคะเกมนี้มีชื่อว่าเกมส่งของนะคะก็คือดนตรีขึ้นแล้วก็เราจะส่งของไปดนตรีหยุดตรงผู้ใดของก็อยู่ตรงผู้นั้นนะคะแล้วก็ให้คนนั้นเปิดออกดูนะคะแล้วก็ให้ทำตามคำสั่งที่อยู่ในของนั้นนะคะขอให้สนุกค่ะจนถึงพระธรรมวิวามาแล้วการต้อนรับพี่น้องที่เข้ามาใหม่ภายในกลุ่มของเราเป็นสิ่งที่สำคัญมากเราต้องทำให้เขารู้สึกว่ามาแล้วสบายใจเป็นส่วนหนึ่งภายในกลุ่มมาแล้วรู้สึกว่าอบอุ่นเหมือนเป็นบ้านที่สองของเขาเอาล่ะพี่น้องการสร้างความสัมพันธ์ภายในกลุ่มเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าจะช่วยกลุ่มของเราให้เติบโตขึ้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพร้อมที่จะเดินไปด้วยกันในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเอาละค่ะเมื่อทุกคนมาพร้อมกันแล้วเราก็จะเริ่มนมัสการพระเจ้าด้วยการขอบพระคุณและร้องเพลงและฟ้อนรำค่ะ
การที่เราร่วมกลุ่มนมัสการตามบ้านช่วยให้เรามีเป้าหมายอยู่ที่พระเจ้าเราได้เริ่มกลุ่มกันมา 2-3 ครั้งแล้วในการนมัสการและขอบคุณพระเจ้าอย่างชื่นชมยินดีและเป็นกันเองค่ะครับผมอยากให้ผู้ที่ติดตามพระเยซูคริสต์ได้รู้ว่าการสรรเสริญและการขอบพระคุณพระเจ้าช่วยให้เราได้ยินเสียงของพระเจ้าผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ดิฉันชอบมากเมื่อมีการนมัสการร่วมกันเพราะดิฉันรักการนมัสการจริงๆค่ะเวลาที่ดิฉันต้องทำงานหนักๆรู้สึกหมดเยี่ยวแรงกำลังและท้อถอยในการทำงานดิฉันจะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าแล้วความชื่นชมยินดีก็จะเข้ามาแทนที่ความหนักหน่วงในใจของดิฉันค่ะขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้เป็นวันดีที่พระเจ้าทรงสร้างให้เราทั้งหลายชื่นชมยินดีในพระเจ้าที่พระองค์ได้ประทานชีวิตและความหวังใจให้แก่เราทั้งหลายทางองค์พระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระบิดาเจ้าของเราใช่แล้วล่ะครับพระเจ้าต้องการให้เราสรรเสริญพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นความหวังของเราเหมือนกับเราเป็นเด็กกำพร้าเนี่ยเมื่อเรารู้สึกโดดเดี่ยวและหวาดกลัวเนี่ยแต่เราก็รู้สึกปลอดภัยและพระเจ้าเนี่ยทรงเป็นครอบครัวของคุณและก็ผมด้วยเราขอบคุณพระเจ้านะครับที่พระองค์ทรงรับเราเป็นบุตรของพระองค์โดยผ่านทางพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระองค์พระองค์เท่านั้นที่ทรงช่วยให้เรามีความหวังขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ประทานสันติสุขและสันติภาพให้แก่เราก่อนที่จะมาพบกับพระองค์ดิฉันมีแต่ความหวาดกลัวตลอดเวลาพระองค์ประทานสันติสุขและสันติภาพให้แก่ลูกของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าจริงๆดิฉันอยากจะบอกว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่แสนดีและพระองค์ทรงดีต่อเราทุกคนพระองค์ทรงดีจริงๆค่ะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากๆที่กลุ่มของคุณได้สละเวลามาร่วมกันขอบคุณพระเจ้าสำหรับความดีงามของพระองค์ใช่แล้วค่ะมันเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีจริงๆที่เราได้เห็นคนในกลุ่มของเรามีความเติบโตในด้านความเชื่อและได้ยินเสียงของพระเจ้าที่เราได้เห็นความเคลื่อนไหวอย่างเข้มแข็งในชีวิตของเราดิฉันว่าสำคัญมากสำหรับทุกๆคนที่จะแบ่งปันเวลาที่มีอยู่ให้ได้มานมัสการร่วมกลุ่มด้วยกันค่ะพี่น้องครับมีใครบ้างที่อยากจะเป็นพยานถึงพระคุณของพระเจ้าในที่ที่ผ่านมามีไหมครับผมครับผมอยากจะเป็นพยานถึงความสัตย์ซื่อของพระเจ้าที่มีต่อผมเช้าวันหนึ่งเมื่อ3อาทิตย์ที่ผ่านมาพี่น้องรู้ไหมรถมอเตอร์ไซค์ของผมหายผมหาไม่เจอครับผมไม่รู้จะไปหาที่ไหนครับผมเลยไปถามเพื่อนผมว่ามีใครบ้างไหมเห็นมอเตอร์ไซค์ของผมบ้างพี่น้องรู้ไหมไม่มีใครเห็นสักคนเลยครับผมก็คิดในใจว่าเอ๊ะรถของผมเนี่ยต้องถูกขโมยไปอย่างแน่นอนเลยพี่น้องรู้ไหมครับเวลาที่ผมเศร้าใจหรือทุกข์ใจอยู่นั้นอะผมได้ยินเสียงหนึ่งพูดกับผมอย่างชัดเจนว่าเมื่อคุณเชื่อคุณจะเห็นพระสิริของพระเจ้าพี่น้องครับเวลานั้นพี่น้องรู้ไหมอะไรเกิดขึ้นในใจของผมสันติสุขและใจที่สงบลงก็เกิดขึ้นในใจของผมครับผมรู้สึกว่าผมมีความชื่นชมยินดีมีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะถึงแม้ว่าผมจะหารถของผมไม่เจอก็ตามคุณสำราญคุณมีความสุขได้ไงในเมื่อรถหายทั้งคันถ้าเป็นตัวผมแล้วก็คงยังไม่มีความชื่นชมยินดีอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้คุณพรครับมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาของชีวิตเราแต่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อและความไว้วางใจในพระคำของพระเจ้าต่างหากล่ะครับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่เราจะยอมฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าและเชื่อฟังพระองค์ต่างหากล่ะผมได้รับบทเรียนในสถานการณ์ที่ผมมีความทุกข์ยากลำบากแล้วคุณเจอรถคุณหรือยังอ๋อตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้ผมก็ทำอะไรไม่ได้ผมก็เลยมอบเรื่องนี้ไว้กับพระเจ้าเท่านั้นแหละครับพี่น้องครับพี่น้องรู้ไหมหลังจากนั้นอีก17วันเนี่ยตำรวจก็ได้เจอรถของผมครับสรรเสริญพระเจ้าครับพี่น้องครับพระเจ้าทรงเที่ยงธรรมและสัตย์ซื่อกับเราขอให้เราวางใจในพระเจ้าครับพระเจ้าของเราสัตย์ซื่อครับผมสรรเสริญพระเจ้านะครับโอ้โหยอดเยี่ยมจริงๆขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าทรงห่วงใยในสิ่งที่เราทูลขอและปรารถนาต่อพระองค์พระองค์ยินดีที่จะช่วยเหลือเราทุกคนนะครับพี่น้องมีใครบ้างที่อยากจะแบ่งปันที่อยากจะเป็นพยานแก่พี่น้องของเราอีกมีไหมครับค่ะ
อยากจะขอบคุณพี่น้องทุกคนที่อธิษฐานเผื่อนะคะตอนนี้ลูกสาวของดิฉันที่เป็นโรคหืดหอบก็อาการดีขึ้นมากๆเลยค่ะรู้สึกว่าเนี่ยเป็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าจริงๆแล้วเรื่องมันเป็นยังไงครับลูกสาวของเรานะคะต้องนอนอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะว่าเป็นโรคหืดหอบเรื้อรังทั้งฉันแล้วก็คุณอนันต์น่ะต้องทำงานเหนื่อยมากๆเลยค่ะเพื่อจะหาเงินมารักษาพยาบาลแล้วก็ขนาดคุณหมอเองเนี่ยก็ไม่สามารถช่วยให้อาการของแกดีขึ้นได้เลยค่ะมันยากจริงๆสำหรับพ่อเนี่ยที่ต้องไปนั่งเฝ้าลูกสาวที่โรงพยาบาลอยู่อย่างเนี้ยเนี่ยนะวันหนึ่งเราได้มานั่งคิดดูกันแล้วว่าไม่มีอะไรที่เราจะทำได้มากไปกว่านี้แล้วเราเข้าตาจนแล้วล่ะเราก็เลยได้โทรศัพท์ไปหาคุณอลงแล้วเราก็ได้มาอธิษฐานร่วมกับกลุ่มนมัสการที่นี่และพระเจ้าได้ตรัสกับผมทางพระวจนะของพระองค์ในเรื่องของเด็กหญิงทาบิทาที่พระเยซูทรงรักษานั้นมันทำให้ผมและคุณมารีเนี่ยได้มีความเชื่อและความหวังกลับมาอีกครั้งหนึ่งจากวันนั้นนะคะเราก็สังเกตได้ว่าลูกของเราอาการดีขึ้นมากๆเลยค่ะพระเจ้าของคุณช่วยผมได้ไหมครับผมต้องเผชิญกับความกลัวตลอดชีวิตของผมพ่อและแม่ผมบอกว่าพระเจ้าของคริสเตียนนี่โง่พระองค์ฆ่าลูกของพระองค์เองทำให้ผมกลัวที่จะตามพระเจ้าองค์นี้แต่เมื่อผมพบชีวิตของเพื่อนผมคือคุณสมที่พบแต่สันติสุขทำให้ความคิดที่เกี่ยวกับคริสเตียนนี่เปลี่ยนแปลงไปครับคุณพรเมื่อก่อนเราก็เข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องของพระเจ้าแต่พระองค์ก็พร้อมที่จะให้คุณมีสันติสุขเหมือนกับเพื่อนของคุณพระองค์ก็ให้สันติสุขได้เพราะพระองค์ต้องการให้คุณและผมมีสันติภาพมีสันติสุขมีอิสรภาพปราศจากความกลัวทั้งสิ้นขอบคุณพระเจ้าผมจะพบสันติสุขได้ยังไงเมื่อก่อนผมก็เป็นคนที่หวาดกลัวไม่มั่นใจกังวลใจขาดเสรีภาพผมได้มาพบกับองค์พระเยซูคริสต์พระองค์ได้ปลดปล่อยสิ่งที่ผมหวาดกลัวออกจากจิตใจของผมคุณรู้ไหมการที่พระเยซูได้ตายบนไม้กางเขนนั้นพระองค์ได้หักโซ่ตรวนพระองค์ได้ปลดปล่อยสิ่งที่ผมหวาดกลัวพระองค์ได้นำชีวิตใหม่สันติภาพสันติสุขเข้ามาในชีวิตของผมขอบคุณพระเจ้าผมได้นำเอาความปรารถนาและตัณหาในชีวิตของผมเนี่ยมาสารภาพต่อพระองค์ขอบคุณพระเจ้าจริงๆพระองค์ได้นำผมขอบคุณพระเจ้าจากการที่ผมพึ่งพาตนเองหันกลับมาพึ่งพาในพระเจ้าแทนผมรับบัพติศมาแล้วผมมีสิทธิ์มีเสรีภาพที่จะเดินกับพระเยซูขอบคุณพระเจ้าคุณนรงค์คะขอดิฉันเพิ่มเติมคำพูดที่คุณเรื่องที่คุณพูดมาสักหน่อยได้ไหมคะได้เลยครับเชิญเลยครับเพราะว่าสังเกตจากชีวิตของดิฉันเองค่ะก็มีการเปลี่ยนแปลงและรู้ว่าพระเยซูสามารถรักษาความเจ็บไข้ได้ป่วยของเราได้พระองค์ประทานอภัยโทษให้แก่ดิฉันแล้วก็รักษาความเป็นโรคภัยไข้เจ็บของดิฉันแล้วก็ความหวาดกลัวต่างๆนานาที่ดิฉันเคยมีพระองค์ก็ประทานสันติสุขให้แล้วพระองค์ทรงอารักขาดิฉันด้วยค่ะถึงแม้ว่าพระเยซูจะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์แล้วก็จริงแต่ว่าพระองค์ก็ยังทรงพระชนอยู่และพระองค์ก็สามารถที่จะรักษาเยียวยาคนที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บในปัจจุบันนี้ให้หายเป็นปกติได้พระองค์ทรงอภัยโทษบาปลบล้างความผิดบาปของเราและผู้ที่ต้องการให้พระเยซูเข้ามาอยู่ในชีวิตอยู่ในใจของเราทุกคนพระองค์ก็ให้อภัยโทษบาปและพระองค์ทรงให้สันติสุขเกิดขึ้นในชีวิตของเราและพระองค์ทรงดูแลอารักขาแล้วก็พระองค์ทรงดูแลด้วยความเมตตากรุณาคุณของพระองค์ค่ะขอบคุณพระเจ้าคุณทัศนีคุณได้เป็นคนใหม่ในพระเจ้าคุณได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่แล้วคุณสมพรคุณสนใจอยากจะฟังเรื่องของพระเจ้าเพิ่มเติมอีกไหมครับพี่น้องครับหลังจากที่เสร็จจากการนมัสการมีพี่น้องท่านใดบ้างที่จะอยู่ร่วมกับผมเพื่อช่วยคุณสมพรให้เข้าใจในเรื่องราวของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเชิญชวนนะครับขอให้เราทั้งหลายอธิษฐานร่วมกันในวันนี้ถึงการขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้นำเราตลอดวันนี้สาธุการแด่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงปลดปล่อยเราทั้งหลายปราศจากความกลัวทั้งมวลขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ได้นำสันติภาพสันติสุขเข้ามาสู่ชีวิตของเราทั้งหลาย
เราขอบพระคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเพราะว่าเรามีใจรักที่จะสนับสนุนซึ่งกันและกันและเสริมสร้างคนอื่นขึ้นเสมือนว่าเขาเป็นคนหนึ่งในครอบครัวของเราเราได้อธิษฐานเผื่อผู้ที่มีความต้องการการช่วยเหลือจากเราพี่น้องทั้งหลายบางครั้งเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการพักผ่อนเสียบ้างนะก่อนอื่นผมอยากจะให้คุณสำราญมีโอกาสที่จะแบ่งปันสิ่งที่เราเรียนมาด้วยกันในอาทิตย์ที่ผ่านมาครับผมอาทิตย์ที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้ถึงปฐมกาลบทที่1เราได้เรียนรู้ว่าพระเจ้าเนี่ยทรงสร้างเราให้เป็นเหมือนกับพระองค์และพระเจ้าเนี่ยทรงให้เราดูแลสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมานั้นด้วยขอบคุณมากครับคุณสำราญครับผมพี่น้องครับมีท่านใดบ้างที่อยากจะเพิ่มเติมหรือแบ่งปันสิ่งที่เราเรียนมาด้วยกันในอาทิตย์ที่ผ่านมามีค่ะหลังจากที่เราเรียนอาทิตย์ที่แล้วระหว่างทางที่เราเดินกลับบ้านดิฉันก็ได้คิดใคร่ครวญถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างพระเจ้ายิ่งใหญ่และทรงสร้างเรามาดิฉันก็ประทับใจมากค่ะใช่แล้วค่ะนับว่าเป็นความสัตย์ซื่อของพระเจ้าที่พระองค์ทรงเลือกที่จะทําการผ่านทางเราค่ะมันเป็นเรื่องที่น่าท้าทายสำหรับผมมากทีเดียวที่พระเจ้าได้ทรงสร้างเราให้เป็นเหมือนกับพระองค์เวลาผมเดินไปตามถนนหนทางผมจะมองเห็นบุคคลเหล่านั้นน่ะมีค่ามากสำหรับสายพระเนตรของพระเจ้าและพระเจ้าได้ทรงสร้างเราให้เหมือนพระฉายของพระองค์ครับนี่เป็นจุดสำคัญมากมากคือเราทั้งหลายมีคุณค่าสำหรับพระเจ้าในฐานะที่เราเป็นคนของพระองค์เราต้องสำแดงชีวิตของเราให้เขาทั้งหลายได้เห็นว่าเขามีคุณค่ามากสำหรับพระองค์โดยความรักของพระองค์ในการพินิจพิจารณาเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่เราต้องหาให้พบว่าผู้คนทั้งหลายนะเขามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนเพราะว่าผู้คนมากมายเหล่านั้นมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของพระเจ้าที่แตกต่างกันออกไปเป็นโอกาสดีที่เราจะนำพาคนเหล่านั้นให้มีความรู้ความเข้าใจเป็นหนึ่งเดียวในเรื่องของพระเจ้าให้ได้ขอบคุณพระเจ้าวันนี้เราจะมาศึกษาด้วยกันเกี่ยวกับหัวข้อการพักผ่อนหรือพักพิงในพระเจ้าขอให้คุณอนันต์ช่วยอ่านพระธรรมเอเฟซัสบทที่2ข้อที่8ถึง10ได้ไหมครับครับผมด้วยว่าซึ่งเราทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อและไม่ใช่โดยตัวเราทั้งหลายกระทำเองแต่พระเจ้าทรงประทานให้ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทำก็หามิได้เพื่อมิให้คนหนึ่งคนใดอวดได้เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ประกอบการดีซึ่งพระเจ้าได้ทรงดำริไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เรากระทำขอบคุณมากครับคุณอนันต์ในพระธรรมตอนนี้บอกเราไว้อย่างชัดเจนว่าการที่เราทำดีนั้นไม่สามารถที่จะได้รับความรอดพ้นบาปได้แล้วก็มีหลายคนพยายามที่จะทำดีเพื่อจะได้เข้าไปสู่การพักพิงในพระเจ้าแต่ก็ไม่ได้นะครับพี่น้องขอให้เราดูและใคร่ควรว่าพระธรรมตอนนี้กำลังบอกอะไรเราถึงชีวิตของเราดิฉันนะคะพยายามที่จะทำความดีปีแล้วปีเล่าแต่จิตใจของดิฉันเนี่ยไม่สามารถมีสันติสุขได้เลยค่ะใช่แล้วครับผู้คนในโลกนี้ต่างแสวงหาสันติภาพสันติสุขและการพักพิงแต่ไม่มีใครสักคนที่จะเข้าถึงการพักพิงที่แท้จริงได้นอกจากทางเดียวเท่านั้นคือทางองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราครับพี่น้องถ้าความรอดพ้นบาปมาทางพระเยซูเท่านั้นแล้วเราจะมามัวทำความดีด้วยตัวเองอยู่ทำไมใช่แล้วค่ะในฐานะที่เราเป็นผู้เชื่อเราก็ทำความดีเพื่อตอบสนองพระคุณและความรักของพระเจ้าค่ะถูกต้องแล้วครับ
เพียงเราเชื่อพึ่งอาศัยวางใจในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเราก็เข้าสู่การพักพิงในพระเจ้าอย่างแท้จริงตลอดไปเป็นนิจนิรันดร์พี่น้องคะเมื่อก่อนดิฉันจะรู้จักกับพระเยซูดิฉันก็เสาะแสวงหาที่พักพิงใจแต่ไม่สามารถที่จะพบได้ไม่มีสิ่งไหนที่จะช่วยจิตวิญญาณของดิฉันได้เลยค่ะแต่เมื่อรู้จักกับพระเยซูและได้เชื่อวางใจกับพระองค์แล้วภาระหนักใจต่างๆของดิฉันก็ถูกปลดปล่อยออกไปทำให้จิตวิญญาณของดิฉันมีที่พักพิงใจในวันนั้นเป็นต้นมาสันติสุขก็ได้เกิดขึ้นในจิตใจของดิฉันค่ะใช่แล้วครับคุณทัศนีจากพระธรรมมัทธิวบทที่11ข้อที่28ถึง30นะครับพระเยซูได้บอกว่าบรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราแล้วเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยและเป็นสุขจงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพและใจอ่อนน้อมและจิตใจของท่านทั้งหลายจะได้พักด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะภาระของเราก็เบาพี่น้องเราไม่ต้องต่อสู้ด้วยกำลังของเราเองเพื่อจะหาทางที่จะหลุดรอดจากความผิดบาปของเราแต่องค์พระเยซูคริสต์ได้ตายชำระแล้วที่บนไม้กางเขนของพระองค์ทำให้เราไม่มีหนี้บาปอีกต่อไปพระองค์ชดใช้แล้วพี่น้องใช่แล้วครับอุ๊ยขอโทษครับใช่แล้วครับพี่น้องรู้ไหม 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ไปไหนผมได้ไปช่วยงานลุงที่ฟาร์มโหพี่น้องผมอยากจะเล่าให้ฟังผมนี่นั่งเกวียนครับก็ดีแล้วนี่ผมสังเกตเห็นแอกมันแบกวัวครับพี่น้องไม่ใช่วัวมันแบกแอกโอ้ขอโทษครับผมกลัวพี่น้องจะหลับกันวัวมันแบกแอกผมเห็นว่ามันหนักมากครับพี่น้องโหทำให้ผมคิดถึงในพระธรรมมัทธิวตอนเรื่องแอกนี่แหละครับทำให้ผมนึกถึงชีวิตของผมเมื่อก่อนที่ยังไม่รู้จักกับพระเยซูคริสต์ครับพี่น้องโหเมื่อก่อนที่ผมแบกแอกแห่งความบาปของผมเนี่ยวัวก็ลากไปเลยครับพี่น้องเออแม่นแล้วห้วยสารอย่างนี้ตอนที่คุณสำราญพูดมาเนี่ยนะมันมีความคิดแวบเข้ามาในสมองผมว่านะแอกของความบาปของเราที่ใหญ่เท่ากับภูเขากาเหล่านี่นะเหล่ากาเออนั่นแหละนะกำลังได้ถูกวัวเนี่ยลากออกไปจากชีวิตของเราถูกต้องนะครับเย้ครับเอาละครับพี่น้องตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าเราจะหาแหล่งพักพิงใจได้ที่ไหนและจะพบสันติสุขในพระเจ้าได้ที่ไหนด้วยใช่ไหมครับพี่น้องนอกเสียจากประสบการณ์ในองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราใช่ไหมใช่ค่ะครับฉะนั้นขอให้พี่น้องสงบใจใคร่ครวญดูว่าพระเจ้าได้สอนอะไรผ่านทางชีวิตของเราที่เราอยู่ด้วยกันสำหรับวันนี้ดีไหมครับวันเราใคร่ครวญด้วยกันนะครับมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากหลังจากที่เราได้ฟังคำอธิบายจากพระคำของพระเจ้าแล้วให้เรานำมาใคร่ควรสนทนาด้วยกันดูว่าพระเจ้าสำแดงอะไรให้เราได้เห็นบ้างแล้วเราก็นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราต่อไปพี่น้องครับมีใครบ้างที่อยากจะแบ่งปันเกี่ยวกับถึงสิ่งที่เราเรียนมาด้วยกันเกี่ยวกับหัวข้อการพักพิงในพระเจ้ามีไหมครับพี่น้องครับผมมีความรู้สึกว่าพระเจ้าได้ตรัสกับผมว่าอย่าวางใจในสิ่งใดที่ไม่สามารถช่วยให้เราได้พักพิงในพระเจ้าได้แต่จงหาพระเยซูเพราะพระองค์จะช่วยให้เรามีจิตวิญญาณที่พักพิงในพระองค์ค่ะดิฉันก็รู้สึกเศร้าใจเหมือนกันค่ะเรื่องของการพักพิงใจในพระเจ้ามีผู้คนมากมายจะได้พักพิงใจในพระเจ้าได้เพียงแต่เขาเชื่อและไว้วางใจในพระเจ้าแต่เขาไม่ยอมเป็นเรื่องที่กระตุ้นใจของดิฉันให้แบ่งปันความรับผิดชอบระหว่างเรากับพระเจ้าในพระคุณของพระเจ้าดิฉันจะต้องบอกกล่าวเรื่องเหล่านี้ในคนในครอบครัวของดิฉันแล้วก็เพื่อนๆของดิฉันค่ะส่วนดิฉันนะคะก็รู้สึก
ขอบคุณพระเจ้ามากๆเลยที่ทำให้ฉันได้พบที่พักพิงในพระเจ้าแล้วก็เพราะว่าพระองค์ทรงลบล้างบาปทุกอย่างให้กับดิฉันนะคะแล้วก็สิ่งเดียวที่ดิฉันได้ทำก็คือที่จะเชื่อพึ่งอาศัยวางใจในพระเยซูคริสต์ค่ะครับเป็นเพราะว่าพระเยซูทรงรักเรามากถึงขนาดพระองค์สละที่พักพิงของพระองค์ในสวรรค์ลงมายังแผ่นดินโลกเพื่อตายชดใช้หนี้บาปเราบนกางเขนของพระองค์พี่น้องครับเพียงเรายอมรับการกระทำของพระองค์เพื่อเราเราก็จะเข้าสู่การพักพิงในพระองค์อย่างแท้จริงเราไม่สามารถที่จะแสวงหาความจริงเกี่ยวกับการพักพิงและสันติสุขได้ด้วยตัวของเราเองมีทางเดียวเท่านั้นคือทางองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราในการนมัสการตามบ้านสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดและมีความหมายมากที่สุดในชีวิตของผมคือพิธีมหาสนิทซึ่งทำให้ผมไม่ลืมถึงพระคุณของพระเจ้าที่พระเยซูได้ตายถวายเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปแทนเราที่กางเขนทำให้ผมได้เข้าสู่การพักพิงในพระเจ้าอย่างแท้จริงที่จริงแล้วพิธีมหาสนิททำได้หลายรูปแบบนะครับค่ะพิธีมหาสนิทนี้ทำให้ดิฉันได้ระลึกถึงพระคุณและความรักของพระองค์ที่ทรงมีต่อฉันพี่น้องก่อนที่เราจะมีการผูกแขนผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าขอให้เราทั้งหลายจงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาเถิดจงชื่นชมยินดีจงให้จิตใจที่อ่อนสุภาพของพี่น้องเป็นที่ประจักษ์แก่คนทั้งปวงอย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดเลยจงทูลขอในการอธิษฐานการอ้อนวอนและการขอบพระคุณขอให้สันติภาพและสันติสุขในองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจของเราจะพิทักษ์รักษาและคุ้มครองความคิดและจิตใจของพี่น้องไว้ในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าหลังจากนี้เราจะมีการรับประทานอาหารร่วมกันนะครับแต่ก่อนอื่นให้เรามาสรุปถึงเกี่ยวกับที่เราได้เรียนที่ผ่านมาด้วยกันเกี่ยวกับการนมัสการตามบ้านดีไหมครับอันดับแรกเรามีการอ่านเรื่องในพระคัมภีร์อันดับ2เราได้มีการใคร่ควรภาวนาถึงการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราได้มีการสนทนาและประยุกต์เพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราเป็นการดีมากจริงๆค่ะที่พวกเราได้มาร่วมกันเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นขอบคุณมากค่ะที่ให้เวลาแก่เราในการอธิบายสิ่งเหล่านั้นให้พวกเราฟังด้วยใช่เรารู้สึกตื่นเต้นมากที่เราได้มานมัสการร่วมกันกับเพื่อนบ้านของที่อยู่ใกล้เคียงกันช่วยเราได้มากจริงๆนะครับก่อนจากกันไปผมอยากจะอธิษฐานเผื่อพวกคุณให้ได้รับพระพรจากพระเจ้าเมื่อพวกคุณได้รับการเติมเต็มจากพระเจ้าพระผู้เลี้ยงอันแสนดีของเรานะครับขอให้ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสที่จะร่วมกับผู้ที่เชื่อและติดตามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าในประเทศไทยทั่วทุกภาคอย่างยอดเยี่ยมและมีใจพร้อมที่จะให้คำมั่นสัญญาที่จะติดตามองค์พระเยซูคริสต์และมีความชื่นชมยินดีที่จะมีความสมานฉันท์ร่วมกันกับกลุ่มต่างๆด้วย